ฮัลโหล How are you สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือนักเรียนชั้นป.2นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับหนังสือที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะคะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 2หรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.2ค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า17เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูเจนมีคำสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะเป็นคำว่า show me a pencil นะคะ show me a pencil ความหมายก็คือชูดินสอให้ฉันดูหน่อยนะคะเมื่อคุณครูพูดว่า show me a pencil นะคะเด็กๆก็ชูดินสอให้คุณครูดูนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นคำว่า close your book นะคะ close your book ความหมายก็คือปิดหนังสือนะคะเมื่อคุณครูพูดว่า close your book นะคะเด็กๆก็ปิดหนังสือนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า open your book open your book นะคะความหมายแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ยความหมายแปลว่าเปิดหนังสือนะคะเมื่อคุณครูพูดว่า open your book นะคะเด็กๆก็เปิดหนังสือนะคะถัดมาค่ะเป็นคำว่า rest your hand นะคะความหมายแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไม่เอ่ยความหมายแปลว่ายกมือขึ้นนะคะเมื่อเด็กๆได้ยินคำสั่งที่คุณครูพูดว่า rest your hand นะคะเด็กๆก็ทำอะไรลูกเด็กๆก็ยกมือขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือ come here please นะคะความหมายแปลว่ากรุณามาที่นี่หน่อยค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า look at me นะคะความหมายก็คือมองดูฉันนะคะถัดมาค่ะคือคำว่า point to the door นะคะความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าชี้ไปที่ประตูนะคะเมื่อเด็กๆได้ยินคำสั่งจากคุณครูพูดว่า point to the door นะคะเด็กๆก็ชี้ไปที่ประตูนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า please keep quiet นะคะความหมายก็คือกรุณาเงียบๆหน่อยนะคะเมื่อเด็กๆ เสียงดังคุณครูอาจจะบอกว่า please keep quiet นะคะก็คือให้เด็กๆเงียบๆนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า please speak softly นะคะความหมายก็คือกรุณาพูดเบาๆหน่อยนั่นเองค่ะถัดมาอันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเป็นคำว่า do not stand up นะคะความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าอย่ายืนขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ noun นะคะ spell the word noun นะคะอ่านออกเสียงว่า noun ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยความหมายแปลว่าคำนามนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ noun แปลเป็นไทยก็คือคำนามค่ะสำหรับความหมายของ noun นะคะหรือคำนามคืออะไรคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ noun นะคะแปลเป็นไทยก็คือคำนามคืออะไรคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะสำหรับวันนี้ครูเจนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามที่เป็นคนแล้วก็สัตว์กันก่อนค่ะ
เรามาดูตัวอย่างคำนามที่เป็นคนกันเลยค่ะเช่น mother ที่แปลว่าแม่นะคะ brother ที่แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายหรือคำว่า teacher ที่แปลว่าคุณครูนะคะแล้วก็ sister ที่แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะตัวอย่างคำนามที่เป็นคนนะคะคุณเจนก็ให้ภาพแม่มาก็ได้คำว่า mother นะคะ mother นะคะอ่านว่า mother ความหมายแปลว่าแม่นะคะอันนี้เป็นคำนามนะคะที่เป็นคนค่ะถัดมาค่ะเป็นคำว่า teacher นะคะ teacher นะคะ teacher ที่แปลว่าครูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำนามที่เป็นคนเช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะเป็นคำว่าร้ายเป็นคำว่า brother นะคะที่แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้แต่อันนี้คุณเจนเอาตัวอย่างมาให้เป็นภาพพี่ชายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำนามที่เป็นคนเช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะคำนามที่เป็นคนเช่นเดียวกันนะคะคุณเจนให้คำว่าสันที่แปลว่าลูกชายมา son นะคะอ่านว่าสันความหมายแปลว่าลูกชายอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นคนเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างถัดมานะคะคือคำว่า student นะคะ spell the word student นะคะอ่านว่า student ความหมายแปลว่านักเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นคนเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างคำนามที่เป็นสัตว์กันค่ะมีอะไรบ้างเช่นนะคะ ant มด bee ผึ้ง tiger เสือ rat หนู monkey ลิง lion สิงโต cat แมวแล้วก็ zebra ม้าลายนะคะอันนี้คุณเจนยกตัวอย่างให้บางส่วนนะคะคำที่เป็นสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคำนามค่ะจากนั้นเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะจากภาพคุณเจนให้เป็นมดมานะคะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่า ant นะคะ ant อ่านว่า ant นะคะความหมายแปลว่ามดนะคะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสัตว์ค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นลูกผึ้งใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่า bee นะคะ bee bee ความหมายแปลว่าผึ้งนะคะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสัตว์เช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะเป็นอะไรคะเด็กๆเป็น lion ใช่ไหมคะที่แปลว่าสิงโตอันนี้คำนามที่เป็นสัตว์เช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรเป็นลิงใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า monkey นะคะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสัตว์เช่นเดียวกันค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นม้าลายใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่า zebra นะคะที่แปลว่าม้าลายอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสัตว์เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนี้ไม่มีในหนังสือนะคะลูกให้เด็กๆดูตามคลิปแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำสั่งบอกว่าจงเติมคำนามหรือไม่ใช่คำนามเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า tiger ใช่ไหมคะที่แปลว่าเสือคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูกคำว่าไทเกอร์เสือเป็นคำนามนะคะลูกเป็นคำนามที่เป็นสัตว์นะคะถัดมาข้อที่2เป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า run นะคะที่แปลว่าวิ่งอันนี้คำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก run วิ่งไม่ใช่คำนามนะคะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3เป็นคำว่า mother นะคะที่แปลว่าแม่อันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก mother แม่นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะคำนามที่เป็นคนนะคะ
ถัดมาข้อที่4เป็นคำว่า teacher ที่แปลว่าอะไรลูกที่แปลว่าคุณครูใช่ไหมคะอันนี้คำนามหรือไม่ใช่คำนามอันนี้เป็นคำนามนะคะลูกคำนามที่เป็นคนนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่5เป็นคำว่า zebra ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าม้าลายอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามคะอันนี้เป็นคำนามนะคะลูกเป็นคำนามที่เป็นสัตว์นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเรามาต่อกันที่ข้อ6เลยนะคะข้อ6คือคำว่า sit นะคะ sit sit คำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่านั่งใช่ไหมคะคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูกข้อนี้ไม่ใช่คำนามนะคะเพราะคำว่า sit นั่งนั้นเป็น verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่7ค่ะเป็นคำว่า walk นะคะที่แปลว่าเดินอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก walk เดินนะคะไม่ใช่คำนามนะคะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่8ค่ะเป็นคำว่า sister ที่แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูกอันนี้เป็นคำนามนะคะคำนามที่เป็นคนนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่9เป็นคำว่า elephant นะคะ elephant แปลว่าอะไรลูกแปลว่าช้างใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามคะelephant ช้างเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามที่เป็นสัตว์นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่10สุดท้ายเป็นคำว่า eat eat นะคะอ่านว่า eat ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายแปลว่ากินนะคะอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามคะอันนี้ไม่ใช่คำนามนะคะ eat กินนะคะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ noun นะคะที่แปลว่าคำนามนะคะคำนามคืออะไรคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่ใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนามที่เป็นคนนะคะแล้วก็สัตว์นะคะชั่วโมงหน้าครูเจนจะมาต่อให้คำนามที่เป็นสิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกไม่มีการบ้านนะคะแต่ว่าครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again bye